สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสท่อนก่อนฮุกนะครับเพลงเงาเท่าอากาศนะครับของวงซีซันไฟท์นะครับเพลงนี้เบสค่อนข้างเด่นนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับก็ท่อนก่อนฮุกเนี่ยจะมีคอร์ดซี B A D G นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะฮะจะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเด่นนิดหนึ่งคราวนี้นะครับอันนี้เล่น C ก่อนนะครับแล้วก็มา C ที่สาย3นะครับแล้วก็มาสาย1นะครับช่อง5นะครับเหมือนเล่นเป็นคู่8นะครับแล้วก็มาตัว C เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นไปคอร์ด G สาย4ครับแล้วก็ลงมาคอร์ดซีเหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนมากนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ถอยมา C แล้วก็มา B ช่อง2สายที่3แล้วก็เหมือนเดิมครับสายเล่นคล้ายๆเดิมสาย1ช่องที่4จะเป็นแล้วก็มาโน้ต B ที่สาย3ก่อนแล้วก็สาย4ช่องที่3 4 5แล้วลูกนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะงงนะครับจะเป็นตัวนี้ดีดที่สาย4ช่องที่5ก่อนแล้วก็แฮมเมอร์ออนสายที่3ช่องที่5ไป7แล้วก็โกดโน้ต2ที่ที่สาย4แล้วก็แฮมเมอร์ออนที่สาย4ช่องที่5ไป7แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดใหม่คือคอร์ด D เอาใหม่นะครับช้าๆเท่านี้อาจจะงงๆนิดนึงจะเป็นพอมาดีคอร์ดเนี่ยมันจะมี3คอร์ดก็คือ A D G แต่ว่า G เนี่ยจะเล่น G สูงก็คือ G สายที่2ช่องที่5จะเป็นนี้นะครับลูกแพทเทิร์นในการเล่นเหมือนเดิมเลยครับจะเป็นดูใหม่ช้าๆนะครับอันนี้ดีดโน้ตเบสไปก่อนโน้ต A แฮมเมอร์ออนสายล่างถัดมาแล้วก็กดโน้ต2ที่แล้วก็แฮมเมอร์ออนสายบนแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับวิธีการเล่นเหมือนเดิมแฮมเมอร์ออนสายล่างแล้วก็กดโน้ต2ที่สาย3แล้วก็แฮมเมอร์ออนสาย3แล้วก็จบที่ G จะเป็นลูกต่อมานะครับก็คือโน้ตลงโน้ตดีก่อนที่สาย3ช่องที่5แล้วก็ตรงนี้ไล่นะครับสายที่1ช่องที่7 5นะครับไล่ไปถึงสาย3แล้วก็มาสาย4ช่องที่5คราวนี้คือจบ1ท่อนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่น1ท่อนให้ดูก่อนแล้วก็มาเข้ารอบ2นะฮะรอบ2จะคล้ายๆเดิมตรงนี้คอร์ด B เนี่ยจะเล่นเป็นดิสโก้ละจะเล่นสลับกันนะครับก็คือเล่นสาย12ที่แล้วจบที่สาย3นะครับแล้วก็มาสายเปล่าสาย4นะครับแล้วก็สาย4ช่องที่3 4 5แค่นี้ก่อนนะครับครึ่งหนึ่งก่อนจะเป็นเป็นต่อมาลูกต่อมานะครับจะเป็นที่ตรงกี้เราเล่นตรงโน้ต A สายที่4แล้วใช่ไหมครับต่อมาเป็นสายที่3 Hammer on จาก5ไป7แล้วก็สาย2ช่องที่5แล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่7แล้วก็ไปสาย2ช่องที่5 6 7แล้วก็สาย2ช่องที่5
แล้วก็สาย3เส้นที่7มันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับค่อยๆดูช้าๆอาจจะเป็นอีกทีนะครับแล้วก็มาสาย4แฮมเมอร์ออน5ไป7แล้วก็สาย3แฮมเมอร์ออน5ไป7แล้วก็จบที่สาย3ช่องที่5แล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นตื้อๆ2ลูกสุดท้ายเป็น2ลูกเอาลูกตรงเมื่อกี้ใหม่นะครับโอเคนะครับอัดโน้ตอาจจะเยอะนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนทั้งท่อนเลยทั้งหมดเลยนะครับ2รอบให้ดูจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันครับลองไปฝึกดูครับรับรองสนุกแน่นอนครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้